Fabrication Lab for STEM ภายในปีพุทธศักราช2565ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยเป็น2เท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบันคือต้องเพิ่มอย่างน้อย 20,000 คนต่อปีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 แต่ที่ผ่านมากลับพบว่าตลาดแรงงานของไทยยังขาดแคลนวิศวกรซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจากการนำเข้าเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจซึ่งการผลิตบุคลากรให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนิยมนำแนวคิดการเรียนรู้แบบสเต็มที่มุ่งเน้นการฝึกลงมือปฏิบัติมาใช้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะเด็กตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมและมหาวิทยาลัยแต่ปัญหาที่พบคือโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab ที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม Fab Lab ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมให้เด็กได้ฝึกทำการทดลองและลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการของเขาทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจด้วยเหตุนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.จึงวางแผนดำเนินโครงการการสร้างแฟบแลบต้นแบบที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรและพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครูให้ได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกทักษะวิศวกรรมรวมทั้งจัดให้มีแฟบแลบในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยอาชีวะที่มีความพร้อมรวม150แห่งและฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียนให้ดูแลและใช้ประโยชน์จากแฟบแลบในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนให้ทำโครงงานและสร้างชิ้นงานจริงได้พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนส่งผลงานประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตั้งเป้าว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 15,000 คนครู 1,000 คนและคาดว่าจะมีนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าร้อยละ50ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งหมายความว่าในอนาคตจะมีวิศวกรและนวัตกรเพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ